จากกรณีที่ทางการไทยได้มีการเริ่มจัดการแรงงานชาวลาวแล้วรวมถึงแรงงานชาวกัมพูชาซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวพันกับการที่ทางกัมพูชาเคลมวัฒนธรรมไทยหรือไม่หรือจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ประธานมวยลาวได้มีการร่วมมือกับทางกัมพูชาในการเคลมมวยไทยหรือไม่โดยจากข่าวที่มีการเผยแพร่นในโซเชียลมีเดียนะครับ โดยทางกรมแรงงานได้มีการประกาศการยืดดีมานของแรงงานสัญชาติกัมพูชาและแรงงานสัญชาติลาวโดยได้มีการให้แรงงานสองสัญชาติดังกล่าวไปยื่นดีมานที่สำนักง,งานท้องถิ่นที่เป็นที่ทำงานของคนต่างด้าวเหล่านั้นนะครับโดยทางกรมการจัดหางานจะมีการหยุดรับดีมานของแรงงานสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติลาวตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566เป็นต้นไปโดยแรงงานสัญชาติเมียนมาจะยื่นเอกสารได้ตามปกติ ซึ่งถึงแม้ว่าหลายๆท่านได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าคําสั่งของกรมการจัดหางานดังกล่าวจะเป็นการจัดงานเรื่องแรงงานชาวต่างชาติหรือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานชาวต่างชาติแต่ว่าอย่างไรก็ตามในประเด็นนี้นะครับได้มีการตั้งข้อสังเกตจากชาวไทยในเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเรื่องแรงงานแล้รวมถึงความเกี่ยวพันในเรื่องของการเคลมวัฒนธรรมของนายฮุนเซน และนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของประธานมวยลาวในการร่วมมือกับนายฮุนเซนในการเคลมมวยไทยหรือไม่ซึ่งสืบเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ผ่านมาซึ่งตามปกติแล้วนะครับจะถูกจัดขึ้นในช่วงปลายปีแต่ว่าทางกัมพูชาหรือว่านายฮุนเซนได้มีการเลื่อนเวลาจัดการแข่งขันมาเป็นเดือนพฤษภาคมซึ่งเหตุผลในการเลื่อนดังกล่าวก็คงจะคิดอะไรเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ได้ถูกเลื่อนขึนข้นมา ให้มีการจัดก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงแม้ว่าการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามาในช่วงหน้าร้อนจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายก็ตามและอย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับนายฮุนเซนได้มีการใช้กีฬาซีเกมครั้งนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งอีกด้วยโดยก่อนหน้าการแข่งขันกีฬาซีเกมที่เกิดขึ้นได้มีประเด็นเรื่องของการเคลมวัฒนธรรมเป็นจํานวนมาก ซึ่งจริงๆแล้วการเคลมแบบนี้ก็มีการเริ่มต้นมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วโดยในเรื่องของการเคลมนะครับมีประเด็นเรื่องของชุดไทยอาหารไทยโดยหะลายสื่อของกัมพูชาได้มีการพร้อมใจกันออกมาพูดในประเด็นนี้และรวมถึงในเรื่องของดินแดนประเทศไทยซึ่งพวกเขาบอกว่าเป็นของคำเหม็นมาก่อนซึ่งถึงแม้ว่าภายหลังจะถูกชาวเน็ตไทยตอบโต้กลับด้วยข้อมูลก็ตาม และอีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆท่านได้รับรู้กันดีนะครับและเป็นประเด็นที่มีปัญหามากในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้นั่นก็คือการถอดมวยไทยออกจากการแข่งขันกีฬาซีเกมโดยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกุนคาแมโดยทางกัมพูชาได้มีการใช้เทคนิคแฮด์บุกและกติกาเหมือนกับมวยไทยทุกประการซึ่งนั่นก็ไม่ได้แตกต่างจากการสวมรอยเท่าไหร่และนอกจากนี้สิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากก็คือการที่ทางกัมพูชาบอกว่า กีฬากุนคแมเป็นต้นกำเนิดของกีฬามวยไทยโดยอ้างรูปแกะสลักจากกำแพงซึ่งจากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของชาวกัมพูชาได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจต่างๆของไทยและในส่วนของเพจต่างๆของกัมพูชาเองนั้นต่างก็พร้อมใจเป็นแนวทางเดียวกันในเรื่องของการเคลมวัฒนธรรมในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งจากความไม่พอใจดังกล่าวนะครับ อีกหนึ่งกระแสที่ได้มีการพูดถึงก็คือการตอบโต้ทางกัมพูชาและลาวถึงแม้ว่าช่วงแรกเราอาจจะไม่ได้เห็นการตอบโต้อย่างเป็นทางการจากทางการไทยเนื่องจากทางการไทยได้มีการระมัดระวังนะครับเนื่องจากถ้าตอบโต้อย่างเป็นทางการแล้วอาจจะเกิดกรณีเผาสถานทูตอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้แต่อย่างไรก็ตามยังมีการตอบโต้จากภาคประชาชนและรวมถึงทางด้านเอกชนของไทย โดยเมื่อการแข่งขันกีฬาซีเกมได้จบไปแล้วดูเหมือนว่าผลกระทบเหล่านั้นซึ่งมีต่อแรงงานชาวขเขมรและรวมถึงแรงงานชาวลาวจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยจากกระแสที่ผ่านมานะครับชาวสปปลาวบางส่วนและรวมถึงชาวขเขมรบางส่วนได้สร้างความไม่พอใจแล้วรวมถึงบางส่วนก็แสดงถึงทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศไทยเท่าไหรนักซึ่งแน่นอนครับว่าชาวไทยได้มีการรับรู้ถึงสิ่งนั้น ดังนั้นในเรื่องของการจัดการแรงงานชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาอาศัยในประเทศไทยก็เริ่มจะมีความเข้มข้นมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบโต้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งสำหรับในประเด็นนี้นะครับได้มีความคิดเห็นและมุมมองจากคุณเดชานลุนาทที่ได้มีการโพสต์ใน Facebook ไว้เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยทางคุณเดชานลุนาทได้มีการแสดงความคิดเห็นและมุมมองในเรื่องนี้ไว้ว่า จะให้แรงงานต่างด้าวทราบเรื่องการไม่รับแรงงานเขมรและแรงงานลาวในประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเซนและพฤติกรรมของคนเขมรและประธานมวยลาวหรือพฤติกรรมการเคลมวัฒนธร,รรมไทยของคุณเซนผู้นำเขมรและคนเขมรหรือไม่แล้วรัฐบาลไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือไม่คุณเดชาย,ยายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าผมขอตอบว่ารัฐบาลไทยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับปัญหานี้แต่เป็นความไม่ต้องการแรงง,งานของสองชาติ ซึ่งผู้ประกอบกิจการในประเทศไทยเองที่ไม่อยากได้คนงานจาก2ประเทศนี้1รัฐบาลไทยไม่มีอำนาจในเรื่องการระบุว่าต้องใช้แรงงานจากประเทศใดๆมาทำงานให้กับเจ้าของกิจการในประเทศไทยได้เพราะปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจหรือความต้องการแรงงานต่างชาติใดๆนั้นผู้ประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นผู้ตัดสินใจกันเองไม่ใช่รัฐบาลไทย 2. การจะหาแรงงานต่างชาติมาทำงานในประเทศไทย จึงเป็นหน้าที่ของกรมจัดหาง,งานที่ประสานความต้องการของนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการในประเทศไทยที่ยื่นความประสงค์ว่าต้องการแรงงานจากประเทศใดมีอายุตั้งแต่กี่ปีจนถึงกี่ปีและต้องมีการระบุเพศอย่างชัดเจนหรือเรียกว่าการรับแรงงานต่างชาติแบบทำา MOU ร่วมกัน 3. คําว่ายื่นดีมานของแรงงานต่างชาติโดยดระบุว่าเป็นเฉพาะแรงงานขาเขมรกับแรงงานลาวให้ไปยื่นที่สํานักงานจัดหาง,งานในจังหวัดในประเทศไทย ตามพื้นที่นั้นๆที่ได้กําหนดเอาไว้ตามแต่ละเขตจังหวัดและสอสออกก,ก็คือสํานักงานจัดหาง,งานในกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตที่1-10ถึงสิให้แรงงานไปยื่นเรื่องเอาไว้ซึ่งว่าด้วยกฎหมายวีซ่านังสือรับรองการทํางานในประเทศไทยที่แรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการหลายคนไม่เข้าใจแล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่ไทยที่ปล่อยปละละเลยแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานในประเทศไทยโดยไม่เข้าใจเรื่องหนังสือวีซ่าการได้รับอนุญาตเข้ามาทํางานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานขเขมรที่เป็นสาเหตุให้แรงงานขเขมรจํานวนนับล้านคนมาออกลูกแพร่ขยายจํานวนมากในประเทศไทยก็คือเรื่องของหนังสือวีซา่าดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแรงงานขเขมรที่เข้าประเทศยอย่างถูกกฎหมายนั้นนับทะเบียนได้ตั้งแต่ปี60ถึง66มีเพียงแค่80,000กว่าคนเท่านั้นแต่มีแรงงานขเขมรที่เข้าประเทศแบบผิดกฎหมายจํานวนมากนับล้านคนที่มีการออกลูกออกหลานเต็มประเทศไทยไปหมด จากขบวนการปลอมแปลงและแก้ไขวีซ่าภายในประเทศของเจ้าหน้าที่รัฐที่หน่วยงานจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดแบบถอนรากถอนโคนในช่วงรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่สรุปก็คือที่กรมจัดหางานงดรับแรงงานเขมรกับลาวมาจากสาเหตุคือส่วนใหญ่เป็นความไม่ต้องการของผู้ประกอบกิจการในประเทศไทยเองที่ไม่อยากได้แรงงานขมรกับลาวแต่ต้องการแรงงานเมียนมาเพิ่มขึ้นมากกว่า จะเห็นได้ว่าผลพวงจากนโยบายเคลมวัฒนธรรมไทยของฮุนเซนกับคนในประเทศขเขมรรวมถึงประธานมวยลาวนายสายสมรชัยสอนล้วนส่งผลต่อจิตใจของผู้ประกรอบกิจการในประเทศไทยเป็นอย่างมากผมเคยเขียนเตือนไปแล้วว่าอย่าทําให้คนไทยโกรธและเกลียดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเรื่องวัฒนธรรมไทยนั้นคนไทยเขาถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากและทําให้เขาฝังใจนานมากจนส่งผลกระทบต่อแรงงานขเขมรและแรงงานลาวอย่างรุนแรง แม้แต่กระทรวงต่างประเทศของเขเมรและลาวก็ไม่สามารถมาแก้ไขปัญหาเพราะอำนาจตัวจริงเสียงจริงก็คือผู้ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ใช่รัฐบาลไทยคุณเดชาได้ทิ้งทายไว้นะครับว่าคบกับฮุนเซนเชื่อหุนเซนมากชีวิตเลยพังกันหมดและนับจากนี้ไปผมปรารถนาต้องการเห็นแรงงานเขเมรน,นับล้านคนได้หายออกไปจากราชาอาณาจักรไทยจนหมดสิ้นไปเลยนะครับครับผมและนั่นก็เป็นมุมมองและความคิดเห็นจากคุณเดชาณฤนาา ที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการตอบโต้ของทางภาคประชาชนไทยต่อกระแสการเคลมวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อเพื่อ,อ <ๆ S 2> ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ